สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาแบบนางสาวไทยเลยนะมาสวัสดีนะคะไอจะบอกว่าวันนี้ไอจะมารีวิวค่ะมารีวิวของที่ไอไปซื้อมาจากร้านไทยอีกแล้ววันนี้ก็เป็นวันหยุดของไออะนะก็หลังจากไปหาหมอฟันเนาะไอก็เลยแวะไปที่ร้านไทยจะบอกว่าไม่รู้ว่าไอจะตกขอบหรือเปล่านะไอได้ทุเรียนมาค่ะ2แพ็คไอจะบอกว่าวันนี้ที่ไอไปซื้อของก็คือวันศุกร์แต่ของมาตั้งแต่วันอังคารนะคะมาตั้งแต่วันอังคารเนี่ยไอก็เลยพยายามที่จะเลือกเอาแพ็คที่แบบมันไม่ค่อยจะมีน้ำเยอะเนาะคือมันเหมือนกับว่ามันเริ่มแบบเป็นแฉะๆอะค่ะเป็นแฉะๆไอ้ก็เลยได้มา2แพ็คอีกแล้วนะคะโอ้ยน้ำลายไหลแค่พูดนี่ก็น้ำลายไหลนะคะมะเขือค่ะมะเขือเปราะอันนี้ของบ้านเรานะคะ2แพ็ค2แพ็คค่ะของไทยเนาะพริกแดงจินดาเอามาแค่ถุงเดียวเพราะว่ามันยังเหลือในตู้ช่องฟรีซอีกเยอะนะคะแล้วก็นี่คือนางเอกค่ะมะละกอค่ะมะละกอลูกนี้ถ้าจะหนักอยู่นะ7ขีดได้มั้งนะคะมะละกอนะแล้วก็อันนี้คือผักบุ้งตัวนี้คือผักบุ้งแดงผักบุ้งไทยนะคะจากบ้านเราเลยมันไม่ค่อยสดหรอกแต่ไอ้ก็เอาเนาะไอ้จะไอ้อยากกินแต่ส้มตำแต่ไอ้จะไม่กินสดนะไอ้จะลวกเพราะว่ากลัวแบบมันไม่สะอาดเนาะเขาจะลวกกินเพราะเราไม่รู้เขาไปเก็บมาจากไหนไงส่วนตัวนี้คือมะระขี้นกตัวนี้ไอ้คิดว่าไอ้อยากจะกินแกงอ่อมแต่มันไอ้อยากกินแกงอ่อมกบไงไอ้ไปดูหลายๆช่อง YouTube นะคะเขาทำอ่อมกบผัดเผ็ดกบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าปรากฏว่าร้านเนี้ยไม่มีกบน่าเสียใจเป็นอย่างยิ่งส่วนตัวนี้คือผักชีลาวแพ็คนี้แค่1ขีดนะคะแพ็คน้อยๆแล้วตัวนี้ก็คือลูกชิ้นปลาค่ะเมื่อวานไปดูน้องแอนทำลูกชิ้นไก่นะคะทำลูกชิ้นไก่พริกไทยดำไอ้ก็จินตนาการเลยแหละไปไอ้ไปได้ลูกชิ้นปลามานะคะส่วนตัวนี้ก็คือตรีนไก่ค่ะชิคเก้นฟีดนะคะก็นี่แหละค่ะเอาไว้ทำน้ำยาขนมจีนเนาะของที่เราได้มาวันนี้ไอ้คิดว่าหมดแล้วเพราะว่าคือไอ้ว่าจะไปดูกบนั่นแหละแล้วมันไม่ได้กบไอ้ก็เลยได้ของอย่างอื่นมาแทนเนาะก็ประมาณนี้ได้เยอะอยู่นะเนี่ยหมดเงินไปเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวไปเอาถุงแป๊บนึงทุเรียนก็แพ็คทุเรียนแพ็คละ110โครนเนาะ500กรัมก็คือครึ่งกิโลนะก็ทุเรียนนี่ก็2แพ็คก็220แล้วส่วนผักรวมๆแล้วไอจำบินไม่ได้อ่ะโอเคของไอที่ได้มาวันนี้ก็หมดแล้วไอว่าไอจะไปหาเนื้อในช่องซิสมีนะคะไอจะไปเอาเนื้อมาทำแกงอ่อมเนื้อใส่ผักชีลาวแล้วก็ใส่อันเนี้ยค่ะมะระพ่อแม่ไอเขาจะชอบทำแบบนั้นให้กินอร่อยโอ้ยน้ำลายไหลคือไอไปหาหมอฟันมาไอก็เลยยังไม่ได้ทานข้าวเลยค่ะเดี๋ยวต้องหาอะไรกินก่อนนะงั้นรีวิวของก็เอาไว้แค่นี้เนาะคลิปนี้ก็มาแบบสั้นๆมาเร็วมาด่วนไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาหลังจากที่เราได้ไปซื้อทุเรียนมาแล้วเราก็จะมาชิมทุเรียนของวันนี้ให้ดูนะโอ้ยทุเรียนริบบิ้นทองตามที่พี่ป้อมเคยกล่าวไว้อันนี้แตงโมนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นมูสลี่กับนมค่ะอันนี้เป็นอาหารมื้อเช้าไอ้นะแต่ว่าวันนี้ไอ้จะออกไปทานข้าวกับปู่กับย่าเนาะเดี๋ยวขอเกริ่นก่อนที่ไอ้จะกินทุเรียนให้ชมเนาะก็คือตอนแรกไอ้จะเลี้ยงข้าวปู่กับย่าใช่ไหมคะก็คือจะเชิญมาที่บ้านแต่ว่าอันเดอร์สบอกว่าเขาอ่ะไม่มีเวลาที่จะแบบช่วยจัดการจัดสรรบ้านเรือแล้วก็รับแขกเพราะว่าอันเดอร์สยังมีแล็บอีก2ตัวที่ต้องเขียนส่งที่โรงเรียนนะซึ่งเขายังทำไม่เสร็จจ้ะเขาก็เลยบอกว่างั้นเรานัดพ่อกับแม่น่ะไปเลี้ยงข้าวที่อีกเมืองนึงระหว่างเมืองที่ไออยู่กับเมืองที่แม่อยู่มันจะมีอีกคอมมูนนึงอะค่ะที่เรานัดไปเจอกันตรงนั้นไอก็เลยว่าเดี๋ยวจะพาพ่อกับแม่ไปกินร้านบุฟเฟ่ร้านนึงที่แบบมันเป็นคล้ายๆร้านบุ๊กนะคะ
ไอจะพาแกไปกินตรงนั้นเนาะเดี๋ยวไอขออนุญาตไอไปเอากันไกลแป๊บนึงค่ะมาแล้วสวยนะเอ้ยกลิ่นหึงเลยไอถามอันเดอร์สว่าอยากให้อันเดอร์ชิมทุเรียนให้พี่ๆน้องๆดูนางบอกว่านางแปรงฟันแล้วนางบอกว่าตอนเย็นนางจะชิมเพราะฉะนั้นคลิปนี้ไอ้ก็จะถ่ายไปเรื่อยๆเนาะแต่ว่าไอ้จะชิมให้ดูวีคนี้นะคะไอ้ดูเนื้อของเขาก็น่าจะโอเคอยู่นะเดี๋ยวไอ้ขอชิมพูที่เป็นพูเล็กๆได้มา3พูนะคะ3พูต่อกล่องไอ้ก็ดูสีมันนิ่มๆอะค่ะมันเป็นน้ำเละๆเลยแล้วไอ้ดันซื้อมาตั้ง2กล่องเชียวนะหวังว่าท้องจะไม่เสียอีกนะกินของแบบนี้เดี๋ยวต้องขออภัยพี่น้องมากๆเลยทำคลิปแต่ว่าไม่พร้อมแล้วก็ตอนนี้คุณผู้ชายกำลังทำความสะอาดบ้านด้วยดูดฝุ่นไปด้วยนะคะพอเดี๋ยวเราจะออกไปเจอพ่อกับแม่ไอต้องใช้กระดาษทิชชู่ซับที่มันเป็นน้ำออกนะคะเนื้อเขาก็เป็นกรอบๆนะยังมีรสชาติประมาณเดิมประมาณว่าแบบคือยังไม่หวานจัดเขาตัดทุเรียนมาไม่ค่อยแต่ว่าโชคดีที่ไอ้เป็นคนชอบกินทุเรียนกรอบเนี่ยใช้ได้ค่ะกินทุเรียนมือแรกของวันจะเป็นยังไงอันเก่าที่ไอ้ซื้อมาตั้งแต่รอบนู้นไอ้แช่ฟรีซไว้1ภูใหญ่ๆเลยแต่ว่าจะออกมาลองดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงหลังจากที่ไปฟรีซไว้นะคะตรงนี้มันจะเป็นเยิ้มหน่อยนะเราก็เช็ดออกนะคะแต่จากการเคี้ยวลงไปกลืนลงไปแล้วก็ดมกลิ่นมันไม่เป็นไรนะคะมันไม่มีกลิ่นบูดอันนี้ภูใหญ่มากเราก็แบ่งครึ่งเนาะจะกินพูใหญ่ดูว่ามันดูจากเม็ดแล้วไม่แก่ยังเป็นทุเรียนกรอบอยู่ดีพูนี้กรอบเกินมีความกรอบแต่หวานปอดโดยประมาณไม่หวานมากก็อร่อยอยู่ดีคนมันชอบนะกินไปกินมาหวานเฉยเลยอร่อยน่าจะลองไปให้ปู่กับย่าชิมเนาะแต่ว่าถ้าจะไปให้เขาชิมคือต้องเชิญเขามาบ้านไงเพราะเราจะถือทุเรียนไปห้างได้ยังไงจริงปะล่ะคงไม่เหมาะแน่โอเคถือว่าทุเรียนของเราอร่อยใช้ได้นะคะกรอบนอกนุ่มใน
หวานโดยประมาณหวานพอประมาณค่ะไม่หวานจัดอ่ะเพราะว่าทุเรียนมันเป็นทุเรียนกรอบเนาะกลับมาอีกครั้งไอ้ก็จะไปประมาณนี้ละค่ะระหว่างมือเปื้อนเนาะนี่ก็คือแตงโมกินแตงโมแต่เช้าเลยว่าทำไมแอนเดอร์ทำอย่างเงี้ยทำขวัญสามบ้านร้องเพลงไปด้วยนางรู้หรือเปล่าว่าไอ้กำลังอัดคลิปแตงโมก็อร่อยแตงโมสเปนคันดูบอลลูกตาเนี่ยลูกตานายคันดูบอลลูกตาจะนี่ติอันเดอร์สเป็นคนที่จมูกเขาจะไม่ค่อยคือเขาเป็นคนเป็นภูมิแพ้ไงเพราะฉะนั้นจมูกเขาก็จะไม่ค่อยสัมผัสกลิ่นนะคะไม่ค่อยสัมผัสกลิ่นเวลาเราให้ดมอะไรแต่เวลาหอมแก้มไอ้เธอหอมจังเลยดาริงยะนายอฟโรก็ได้เดี๋ยวอมรุสกอลูกตะนอนติงดูซอดูลูกเต้นจะซุ่มเกมเมนในดูพุทธเสมดูซอดูย้อยลูกตะกดอ๋อบาเฟอร์ดูบาเฟอร์ดูเช่นนะโซโอเคไอคิดว่าอาจจะไปแล้วนะเพราะว่าไอมาชิมทุเรียนรอบนี้ให้ดูว่าทุเรียนไทยยังคงอร่อยอยู่เนาะโอเคเดี๋ยวมาดูตอนที่ไอจะพยายามขยันขยอให้อันเดอร์ชิมให้ได้นะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะโอเคงั้นในพาร์ทนี้คลิปนี้เดี๋ยวจบไว้แค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ Hey Nash Hey Vad ska du göra nu Nu ska jag bjuda mig på durian โอเคอันเปิดแล้วนะแป๊วได้ลูกตายเลยเขาบอกว่าต้องเสิร์ฟเขาต้องเสิร์ฟเขาเอาเล็กก่อนก็ได้ภูเล็กๆสวัสดีค่ะดูสก็แอตตาดูสก็อินเตอร์แอตตาแชร์นูบอระบ้าทอมหันเด้ออ๋อดีเล็กเจ็บทอมมันหันเด้อเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะดึงดึงดึงคือรู้ได้ก่อนแอดออนทูอัพอยู่ลิตเตอร์เมียอะไรแอดแต่ลิตเตอร์เมียสมักกันเลยเขาบอกว่ารสชาติเหมือนหอมอะไรไปลองเจอต่อแวะในเฟิร์สบล็อกดูคันแบล็กตาลิตเตอร์สมักกันเลยสมักกันเลยยูมีนอันยังYeah. No. Yeah. I think maybe you have to try this. You maybe have to do like this, darling. Try this one. Yeah. They want to set.นายเฟอร์ดี้ดีเฟอร์ดมพร็อพแกเด้อสมาอินเตอร์สมูแกนอินเตอร์ริกติกอินเตอร์แฟร์ดิฟักติสเราไปเลยนะแม่นดูฟอโต้เรสต์กันเดี๋ยวเราทำว่าเดินเตอร์กูเดินเตอร์ดินสมองนะอินเตอร์ริกติกอินเตอร์ริกติกลุกแต่เด้อดอฟต์คอนสเตอร์ค
Konstantin. Yeah, I'm not used to this taste. It's not like fruit. It tastes like onion. And the smell is very strange. You think so? Yeah. I think it's very delicious. You're welcome. Eat. Yeah, I can do that. So, thank you, darling, to try this. Thank you. Bye. Bye-bye.